สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมายเพจพี่จะมาแนะนำวิธีการแสดงข้อมูลแบบเชื่อมต่อกัน2ตารางนะคะโดยในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่าคอมพานีนะคะแล้วก็สร้างตารางที่ชื่อว่าสตาฟค่ะซึ่งภายในสตาฟเนี่ยเราก็จะกำหนดฟิลต่างๆเอาไว้นะคะในตัวอย่างเราจะเป็นสตาร์ทโนนะคะแล้วก็ F name L name แล้วก็ position sex salary อะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะใช้ run node ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อไปยังอีกตารางหนึ่งนะคะในส่วนที่2นะคะจะสร้างตารางที่ชื่อว่า branch นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็น branch nodeสติสติประมาณนี้นะคะก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะทำการสร้างไฟล์นะคะที่ชื่อว่า index.php ค่ะเพื่อเรียกใช้งานทั้ง2ตารางนะคะโดยในตารางที่เราจะเรียกเนี่ยเราก็จะเรียกในรหัสพนักงานก็คือในรหัสของสตาฟนะคะชื่อนามสกุลตำแหน่งเงินเดือนก็ที่อยู่ของสาขานะคะในที่นี้เราก็จะกำหนดให้แสดงสตรีทนะคะกับในชื่อของซิตี้นี่ก็คือเมืองนะคะให้แสดงคู่กันเรามาดูวิธีการทำงานกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็จะทำการสร้างแท็ก PHP ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั่นเองนี้เราก็จะสร้างตัวแปรนะคะเพื่อเก็บค่าของโฮสต์ก็เป็นโฮสต์เนมนะคะเพื่อเก็บชื่อโฮสต์เอาไว้เนมเท่ากับ local host นะคะแปลต่อมาก็จะเป็นตัวแปร user นะคะจะเก็บ user name ของโฮสต์เราเอาไว้นั่นเองในที่นี้ก็ตั้งเป็น loop นะคะตัวแปรที่3ตัวแปร path ที่นี้เราไม่ได้กำหนดเอาไว้ค่ะก็ตัวแปรสุดท้ายค่ะเป็นตัวแปร db name ก็คือชื่อของฐานข้อมูลที่เราสร้างเอาไว้นะคะในตัวอย่างเนี่ยเราสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่าคอมพานีนะคะในส่วนต่อมานะคะเราก็จะได้ใช้คำสั่ง mysql connect ค่ะเพื่อทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั่นเองแล้วก็ทำการเรียกตัวแปร host name นะคะตัวแปร user ตัวแปร user สุดท้ายก็จะเป็นตัวแปร password นะคะเพื่อเช็คค่านี่ก็ใช้คำสั่งถ้าติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้นะคะแสดงข้อความว่าติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ก็ทำการเลือกฐานข้อมูลนะคะก็ใช้คำสั่ง mysql select db ก็เลือกใช้ตัวแปรdb name นะคะนี่ก็จะให้แสดงว่าเลือกฐานข้อมูลไม่ได้เป็นการเลือกใช้ฐานข้อมูลนะคะในส่วนต่อมานะคะเราก็จะมาทำกันในส่วนของการเลือกใช้ตารางค่ะ
ือว่าการคิวรี่ตารางนั่นเองก็ใช้การสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวค่ะชื่อตัวแปรว่า SQL นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง SQL ค่ะก็คือ select ดอกจันนะคะก็คือเลือกทั้งหมดตามด้วยฟอร์มแล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะชื่อฟอร์มหรือว่าชื่อตารางที่เราต้องการเลือกใช้นั่นเองที่นั่นก็ต้องการดึงตารางที่ชื่อว่า start นะคะกับตารางที่ชื่อว่า bar นั่นเองโดยเราจะต้องทำการinner join ก่อนค่ะ inner join ก็ตามด้วยชื่อตารางที่เราต้องการมา join กันนะคะตามด้วยคำสั่ง on นะคะแล้วก็หา primary key นะคะที่เราต้องการจะเชื่อมต่อกันในที่นี้เราใช้ primary key ที่ชื่อว่า branch node นั่นเองในที่นี้นะคะก็จะบาร์โนเนี่ยก็จะมีทั้ง2ตารางเลยในตารางบาร์เนี่ยจะเป็น primary key ส่วนตารางสตาร์เนี่ยบาร์โนก็จะเป็นfk นะคะออกมานะคะก็สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่การคิวรี่นะคะก็ใช้คำสั่ง mysql db query นะคะเรียกตัวแปรค่ะก็ใช้ตัวแปร db name กับตัวแปรคือคำตัวแปรที่เป็นคำสั่ง sql นะคะเป็นการกำหนดภาษานั่นเองให้ตั้งเป็น set name name เนี่ยให้เป็น UTF-8 ในส่วนของ PHP นะคะที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลในส่วนแรกเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะประมาณแล้วก็จะทำการสร้างตารางนะคะขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง table นะคะก็กำหนดความยาวส่วนนี้นะคะต้องให้เป็น 100%นะคะขึ้นมาในแถวแรกเนี่ยเราจะให้เป็นหัวข้อกำหนดให้เป็นเซนเตอร์นะคะคือให้อยู่กึ่งกลางนั่นเองจะกำหนดแถวนะคะแล้วก็กำหนดเป็นคอลัมน์ขึ้นมาทีนี้เราจะกำหนดความยาวให้แต่ละคอลัมน์นะคะคอลัมน์รหัสพนักงานนะคะแล้วก็จะตั้งให้เป็น 15%
บัตรนะคะพนักงานนี่ได้ตัวของคอลัมน์แรกนะคะก็สร้างทั้งหมด5คอลัมน์ค่ะเป็น25%แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์ชื่อนามสกุลคอลัมน์ต่อมานะคะแล้วคอลัมน์ที่สามเนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์ในส่วนของตำแหน่งให้แสดงชื่อของตำแหน่งที่อยู่ออกมาจะเป็นในส่วนของซาลารี่เงินเดือนนั่นเองสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่ของสาขาสร้างตารางขึ้นมาได้แล้วนะคะต่อมาก็จะมาสร้างในส่วนของข้อมูลกันบ้างก็จะกำหนดแท็ก PHP นะคะเพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลนั่นเองกำหนดแท็ก PHP ขึ้นมานะคะภายในตารางนะคะยังอยู่ในตารางอยู่นะใช้คำสั่ง y คำสั่ง y แล้วก็จะเรียกใช้ตัวแปรผมว่าสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะคะที่ชื่อว่า data ก็ใช้คำสั่ง sql เรียกเป็น array ออกมาจะเรียกใช้ตัวแปรตัวนี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะทำการสร้างเงื่อนไขมาแล้วนะคะการเรียกใช้เนี่ยก็จะมาในส่วนของแถวต่อไปอะค่ะกำหนดเป็นที่ห้ากำหนดหรือว่าก๊อปมาก็ได้นะคะแล้วมาเปลี่ยนข้อความด้านในในส่วนมาเนี่ยเราก็จะทำการแทรก PHP นะคะเข้าไปในแต่ละคอลัมน์นั่นเองแทรกคำสั่ง PHP ค่ะ Echo ตัวแปร data นะคะที่เราทำการเก็บข้อมูลเป็นอาร์เรย์ในส่วนนี้ค่ะเราก็จะเรียกฟิลขึ้นมาค่ะฟิลสตาร์ทโนเป็นรหัสของพนักงานนะคะก็ทำการเปลี่ยนชื่อฟิลนะคะในส่วนคอลัมน์ต่อมา name ในส่วนของคอลัมน์ที่2นะคะเป็นคอลัมน์ชื่อนามสกุลเนี่ยเราจะทำการเลือกชื่อฟิลทั้งหมด2ฟิลนะคะก็จะทำการเลือกแบบนี้ก็จะเว้นวรรคให้สักหน่อยนึงคอลัมน์ที่3นะคะก็จะ position ค่ะเป็นตำแหน่งนะคะของพนักงานคนนั้นนี่ position
งของเงินเดือน salary นี่ก็เรียกตามชื่อฟิลที่เรากำหนดในฐานข้อมูลเลยนะคะในส่วนคอลัมน์สุดท้ายนะคะจะให้แสดงฟิลที่ชื่อว่า street ซึ่งจะอยู่ในตารางของบัสนะคะไม่ได้อยู่ในตารางสตาร์ทนะเราจะดูกันนะคะว่าจะสามารถเรียกใช้ได้หรือเปล่าแล้วนะคะก็ทำการในส่วนนี้นะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะสามารถดึงข้อมูลลงมา2ตารางได้หรือเปล่านี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะสามารถทำการดึงข้อมูลนะคะได้ทั้ง2ตารางเลยทั้งในส่วนของตารางสตาร์ทนะคะก็จะอยู่ในส่วนนี้พนักงานชื่อนามสกุลตำแหน่งเงินเดือนแล้วก็ที่อยู่ของสาขานะก็จะอยู่ในของบ้านนี่เองแล้วเปลี่ยนเป็นทีดีนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนเนื้อหานะคะเป็นตัวหนังนั่นเองอีกรอบนึงนะคะจะเห็นว่าเป็นตัวปกติแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอจบวิธีการแสดงข้อมูลนะคะแบบเชื่อมต่อกัน2ตารางเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ